ทำดาเมจ 3,000 รับกล่องปืนชมครับทำดาเมจ 7,000 รับมีดไปเลยนี่คุณชมได้แล้วคุณชมใส่เลยก็ขั้นเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงขั้นเทพฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กชาวเกรียนทุกคนนะครับมีกับผมปาโนนจากช่องพี่เจ GPG กันอีกแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับอยู่ในเซิร์ฟอินโดกันชมครับเซิร์ฟอินโดชมดูนี่โอเคครับตกใจไหมล่ะพี่มีท่าปักธงนะครับไม่ต้องตกใจครับนี่ไม่ยังครับแหมมีหมดนะครับท่าปักธงท่าอะไรคุณชมนี่คือเซิร์ฟอินโดนคุณชมผมจะมาสอนรับของฟรี กินข้าวสำหรับครับผมจะมาสอนรับของฟรีในเซิร์ฟอินโดนคุณชมครับก็ใครจะเป็นสายฟรีที่เล่นเซิร์ฟอินโดหรือว่าเครือบเบื่อเซิร์ฟไทยย้ายมาเล่นเซิร์ฟอินโดเพราะว่าเบื่อสังคมเบื่ออะไรคุณชมครับหนีมาเล่นเซิร์ฟอินโดก็ไปดูกันได้คุณชมไปที่รับของฟรีคุณชมครับป่ะก็บางทีเซิร์ฟไทยคือถ้าเราเล่นเซิร์ฟที่เขาเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอ่ะบางทีเขาด่าเราก็ไม่รู้ครับประมาณนั้นคุณชมก็ประมาณนี้คุณชมครับพอเข้ามาพูดให้กดหน้ากิจกรรมหน้ากลางคุณชมแล้วเลื่อนมาคุณชมกิจกรรมนี้กิจกรรมตอบถามคุณชมอันนี้ก็ได้ของเหมือนกันนะผมตอบไปแล้วอันนี้ตอบ MP40 คุณชมของวันนี้ลืมรับถ้าตอบส่งสุดจะได้กล่องชุดแล้วก็ได้มีแพนด้าคุณชมครับก็ตอบถามรายวันชมอันนี้ก็ตอบเหมือนเซิร์ฟไทยเลยจำคำถามไม่ได้ก็พอส่วนนี้ผมไม่รู้ว่าทำไงขอข้ามชมครับอันนี้ชมอันแรกเลยรับสเก็ตบอร์ดชมครับสเก็ตบอร์ด4ปีฟรีไฟชมเป็นดีม4ปีชมแบบฟรีเลยชมครับสเก็ตบอร์ดสวยมากก็ง่ายๆชมครับแค่ลงเล่นชมครับก็คือเดินทางในเกมชมจะวิ่งจะหวนสลิงจะคานจะหมอบจะขับรถก็ได้ชมให้ถึง 60,000 กิโลเมตรชมครับก็คือวิ่งก็ได้ชมครับไม่มีอะไรทำก็วิ่งอยู่บนหอคอยวิ่งทั่วแมปชมครับให้ถึง 60,000 กิโลเมตรก็สามารถรับสเก็ตบอร์ดไปได้เลยแล้วก็ถ้าวิ่งถึง 30,000 กิโลเมตรรับกล่องปืน2กล่อง 15,000 รับไป2กล่องนะครับคุณผู้ชมผมก็วิ่งไปเรื่อยคุณผู้ชมแล้วก็รับกล่องปืนกล่องอะไรคุณผู้ชมครับเมื่อวิ่งถึง 60,000 ไมล์คุณผู้ชมก็คือเข้าเล่นเกมอ่ะจะเล่นโหมดอะไรก็ได้คุณผู้ชมครับแต่ว่าวิ่งรวมกันระยะทางในการเดินทางในเกมคุณผู้ชมครับก็คือส่วนใหญ่ผมก็จะเล่นโหมดธรรมดาแล้วผมก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาคุณผู้ชมครับคือวิ่งทั่วแมปคุณผู้ชมหรือไม่ก็ไปโหนสลิงเอาคุณผู้ชมแต่หลักวิ่งหรือขับรถจะได้เร็วกว่าคุณผู้ชมครับก็จะได้ไปเลยคุณผู้ชมครับ 60,000 ไมล์ได้สเก็ตบอร์ดคุณผู้ชมนี่คือภารกิจสายฟรีอันแรกอันที่2อันนี้เป็นล็อกอินคุณผู้ชมครับล็อกอินรับถ้าล็อกอินครบ5วันจะได้ตัวอีโวคุณผู้ชมแล้วก็ล็อกอินครบ4วันรับตัวปืนคุณผู้ชมแล้วก็ล็อกอินทั่วไปนี้รูปลักษณ์ไม่ค่อยเหมือนกันเลยเนี่ยรับตัวนี้คุณผู้ชมก็รับไปแล้วไว้ตั้งตามแมปลุ้นเพชรก็คงจะรู้อยู่แล้วก็นี่คุณผู้ชมภารกิจนี้คือสิ่งที่ผมจะมาสอนรับคุณผู้ชมแต่ผมรับอันนี้ไปแล้วมีดฟรีคุณผู้ชมในของฟรีไฟคุณผู้ชมมีดดีม4ปีในเซิร์ฟไทยก็คือจะเป็นแบบในกิจกรรมใช่สายฟรีก็จะไม่ได้คุณชมแต่ว่าในเนี้ยสายฟรีมีสิทธิ์ได้คุณชมครับเป็นมีดดีม4ปีคุณชมครับเวลาถือก็เนี่ยเห็นป่ะสีชมพูคุณชมครับเป็นดีม4ปีอย่างสวยงามเลยก็ถ้าใครอยากได้คุณชมครับเพียงแค่ทำดาเมจ 7,000 คุณชมทำดาเมจ 3,000 รับกล่องปืนคุณชมครับทำดาเมจ 7,000 รับมีดไปเลยนี่คุณชมได้แล้วคุณชมใส่เลยก็ดาเมจ 7,000 โหมดอะไรก็ได้คุณชมโหมดทั่วไปโหมดแรงโหมด CC หรือโหมดอะไรก็ได้คุณชมโหมดอะไรก็ได้ครับโหมดมาป้าเดี๋ยวได้ก็ได้เข้าไปยิงคุณชมมาให้ครบได้ให้ดาเมจถึง 7,000 ก็คือหลักๆแนะนำเป็นโหมด CC หรือถ้าเกิดใครที่แรงไม่สูงอ่ะผมแนะนำให้เล่นโหมดทั่วไปคุณชมเพราะว่าโหมดทั่วไปอ่ะเอ้ยโหมดแรงคุณชมเพราะว่ามันจะมีบอทให้เรายิงเราก็ยิงบอทให้ดาเมจขึ้นคุณชมครับครบ 7,000 ดาเมจเมื่อไหร่เราก็รับบี้ไปเลยฟรีคุณชมครับถาวรด้วยแสดงเมื่อสังหารสามารถถือล็อบบี้ได้คุณชมส่วนนี้ก็เป็นโทเค็นคุณชมครับล็อกอินเล่นคุณชมครับเข้าเล่น5เกมรับไปเลยคุณชมก็คือเข้าเล่น5เกมรับโทเค็นนี้มาแล้วก็เอามาแลกคุณชมของเซิร์ฟไทยจะมีให้แลกตั๋วกันนี่คุณชมครับแต่ว่าเซิร์ฟอินโดมีให้แลกนี่คุณชมครับตัวละครลอล่าคุณชมครับตัวละครฟรีนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับ15อันแลกได้คุณชมแค่เข้าเล่นทุกวันก็พอคุณชมโอเคหน้าแรกของกิจกรรมหมดไปแล้วอย่าดูผมว่ามีกิจกรรมอีกนะโยมดูก่อนหน้า2คุณชมหน้า2คุณชมมาหน้านี้คุณชมของหน้ากิจกรรมนะคุณชมครับตัวอย่างกิจกรรมอันนี้ยังไม่เปิดคุณชมก็คือจะมาสอนรับหมวกฟรีคุณชมแต่ยังไม่เปิดนะครับสำหรับทรงผมนี้จะเปิดเมื่อวันที่11กิจกรรมนี้เปิดวันที่11เดี๋ยวผมจะมาสอนรับคุณชมส่วนกิจกรรมนี้ก็เหมือนกันคุณชมครับสกินรถแมคลาเรนคุณชมครับมีสแต็กนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่4คุณชมครับแล้วก็เอ้ยความเร็วสูงสุดเพิ่ม1คุณชมครับลดความเสียหายคุณชมมีสแต็กนั่งได้2คนคุณชมครับสกินมดรถแมคลาเรนคุณชมครับที่ว่า X กับ Free Fire คุณชมครับตัวรถใหม่แมคลาเรนที่ว่าเข้ามาที่คล้ายสปอร์ตคุณชมนั่นแหละคือสกินตัวนี้คุณชมมันจะเป็นสกินรถตัวนั้นคุณชมครับก็จะได้รับไปแบบฟรีๆคุณชมครับสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟอินโดคุณชมครับก็เพียงแค่ขับรถคุณชมอันนี้คือขับรถนะตัวเลขใหม่นี่คือขับรถคุณชมครับแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ตัวเลขรวมคือเราต้องขับรถให้ได้เนี่ยคุณชมอันนี้ล็อกอิน
วันที่4กิจกรรมนี้จะเริ่มพรุ่งนี้ท่านผู้ชมตอน 04:00 น.ท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมมาสอนอีกทีละกันนี้นะก็ล็อกอินแล้วก็ขับรถ50ไมล์ก็คือแบบว่านี่น่าจะเป็นความเร็วรถท่านผู้ชมก็คือเราต้องหารถที่มันมีความเร็วประมาณ100ท่านผู้ชมครับเพื่อขับท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นรถสปอร์ตหรือรถแมคลาเรนท่านผู้ชมน่าจะวิ่งได้เร่งได้ถึง100เมื่อขับถึง100ท่านผู้ชมก็คือขับไปสักพักอะพอถึง100แล้วเราก็สามารถมารับสกินรถนี้ได้เมื่อรับสกินรถนี้ได้ปุ๊บเราก็ไปขับใหม่ท่านผู้ชมครับให้ได้150ก็คือถ้าเป็นรถแมคลาเรนที่มีสกินนี้แล้วน่าจะขับได้ถึง150ท่านผู้ชมเราก็ได้ตัวปืนกับตัวอีโวฟรีเลยกิจกรรมนี้เดี๋ยวผมมาสอนรับอีกทีวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันยังไม่เปิดนะครับแล้วก็แต่ผมบอกล่วงหน้าก่อนกิจกรรมรับตัวละครฟรีในการทดลองใช้ในเซิร์ฟอินโดก็เริ่มแต่วันที่5ท่านผู้ชมก็คือวันถัดไปเลยเราก็สามารถเลือกตัวละครฟรีหนึ่งตัวมีโคโน่ท่านผู้ชมครับเลือกไปใช้ฟรีได้เลย3วันนะท่านผู้ชมทดลองใช้ในเซิร์ฟอินโดท่านผู้ชมแล้วก็เลือกปืนฟรีได้1กระบอกท่านผู้ชมอันนี้วันที่7เลือกปืนฟรี1กระบอกใช้ได้4วันท่านผู้ชมเลือกปืนไหนก็ได้เราชอบปืนไหนแล้วก็เลือกไปใช้ท่านผู้ชมครับในการเก็บแรงในการเล่นสำหรับใครที่มาเล่นเซิร์ฟอินโดเนี่ยเป็นสายฟรีก็อยู่ได้ท่านผู้ชมสายเติมก็คุ้มท่านผู้ชมเติมถูกมากนะครับส่วนนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ว่าเก็บเหรียญแลกท่านผู้ชมแลกกล่องปืนแลกนี่แลกชุดท่านผู้ชมชุดฟรีเห็นป่ะชุดมังกรฟรีท่านผู้ชมครับแต่ว่าคือผมยังไม่แลกท่านผู้ชมผมรอกระเป๋าก็มีท่านผู้ชมครับผมรอเอาหินสีม่วงนี่ก่อนโทเค็นสีม่วงนี้ยังไม่เปิดท่านผู้ชมมันอยู่ในกิจกรรมนี้นี่จะเปิดวันที่11ถึงจะสามารถเก็บโทเค็นสีม่วงมาแลกได้ท่านผู้ชมสำหรับกิจกรรมนี้แล้วก็กิจกรรมนี้วันที่3กิจกรรมนี้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นกิจกรรมที่ผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรท่านผู้ชมถึงจะได้สเก็ตบอร์ดฟรีแต่เหมือนจะฟรีท่านผู้ชมแต่ผมยังไม่แน่ใจกิจกรรมนี้นะครับก็ผมแปลตรงนี้ไม่ได้ท่านผู้ชมมันเป็นภาษาบราซิลเดี๋ยวภาษาอินโดเดี๋ยวผมไปลองแปลดูก่อนท่านผู้ชมว่ามันแปลว่าอะไรเข้า Google โอเคท่านผู้ชมครับผมไปแปลแล้วท่านผู้ชมว่ามันแปลว่าบันทึกเพื่อนร่วมทีมท่านผู้ชมเซฟเพื่อนร่วมทีมก็คือหมายความว่าอาจจะเป็นการผมไม่แน่ใจว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมหรือเปล่าท่านผู้ชมครับถ้าเกิดไม่ใช่ชุบเพื่อนก็ถ้าไม่ได้ชุบเพื่อนก็ต้องเป็นการเพิ่มเพื่อนหรือว่ากดไลค์เพื่อนร่วมทีมท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดแน่ใจผมจะบอกทีมท่านผู้ชมในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ชมแต่ว่าหลักๆอ่ะคือมันอ่านว่าเซฟเพื่อนร่วมทีมหรือว่าบันทึกเพื่อนร่วมทีมผมนะแล้วก็เป็นชุดช่วยเหลือท่านผู้ชมอันนี้เป็นชุดหน่วยช่วยเหลือประจนเพิงผมคิดว่าท่านผู้ชมครับเดานะน่าจะเป็นการชุบเพื่อนร่วมทีมครับท่านผู้ชมก็คือเหมือนกับว่าเวลาเพื่อนเราล้มอ่ะเราไปชุบท่านผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาผมไม่ได้เล่นกับเพื่อนเลยผมเล่นคนเดียวโซโล่ตลอดท่านผู้ชมยังไม่ชุบใครท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ผมคิดว่าชุบเพื่อนร่วมทีม9ครั้งท่านผู้ชมครับก็สามารถรับสเก็ตบอร์ดฟรีไปได้เลยท่านผู้ชมครับก็เป็นกิจกรรมสายฟรีกิจกรรมนึงที่ดีท่านผู้ชมครับก็คือรับของฟรีทั้งนั้นเลยส่วนกิจกรรมนี้จะเปิดวันที่7ท่านผู้ชมยังไม่เปิดนะเดี๋ยวเปิดแล้วผมจะมาสอนเล่นอีกทีท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ส่วนนี้เป็นหน้าเว็บกิจกรรมเฉยท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมสำหรับกิจกรรมเซิร์ฟอินโดนะท่านผู้ชมอันนี้เปิดแล้วคือชุบเพื่อนร่วมทีมก็คือช่วยเพื่อนเหลือเพื่อนร่วมทีมเดี๋ยวผมต้องไปเล่น4-4ท่านผู้ชมครับถึงจะชุบเพื่อนได้ก็จะได้กิจกรรมนี้ท่านผู้ชมครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆก็ลงวิ่งเล่นหลักๆผมคิดว่าลงเล่นโหมด4-4ก่อนท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันจะได้ดาเมจด้วยส่วนกิจกรรมนี้ก็ได้วิ่งเหมือนกันเล่นโหมด4-4ก่อนน่าจะได้ดีสุดท่านผู้ชมน่าจะได้เร็วสุดส่วนกิจกรรมนี้วินเพลย์เหมือนจะต้องใส่ตัวละครตัวนึงลงไปเล่นแน่ๆเลยอันนี้ไม่แน่ใจท่านผู้ชมแต่ว่าเอาเป็นว่ากิจกรรมที่ผมมาแนะนำแล้วว่าชวนแน่นอนเลยท่านผู้ชมว่าฟรีได้แน่ๆก็คือกิจกรรมนี้อันนี้คือวิ่งให้ครบก็ได้แล้วท่านผู้ชมครับสเก็ตบอร์ดอันนี้ได้แน่ๆสเก็ตบอร์ดเนี้ยชัวร์เท่ด้วยได้ฟรีแล้วก็อันนี้ก็คือล็อกอินส่วนมีดนี่ก็ได้ฟรีท่านผู้ชมทำดาเมจให้ได้ก็พอเท่ๆฟรีท่านผู้ชมก็จะได้มาแต่ผมไม่ได้ถือท่านผู้ชมว่าผมถือมัดอยู่เนื่องจากว่าผมมาเติมแล้วก็นั่นแหละพอดีว่ามันหักข้ามใจไม่ไหวจริงของเซิร์ฟนี้มันช่างถูกซะเหลือเกินส่วนพวกนี้ก็ของฟรีท่านผู้ชมครับเนี่ยได้จากกิจกรรมท่านผู้ชมครับผมก็มาเล่นกิจกรรมเอาของฟรีเอานู่นเอานี่ไปเล่นมาเล่นกับเขาท่านผู้ชมสกินปืนก็ไม่ค่อยมีหรอกก็คือหลักๆก็หาของฟรีเอาท่านผู้ชมครับเราเล่นเซิร์ฟนอกเราไม่เป็นต้องเติมทั้งหมดก็ได้ถ้าเราไม่มีตังค์นี่ถ้าน้องเป็นคนเป็นสายฟรีอ่ะพี่แนะนำว่าเล่นเซิร์ฟอินโดก็ดีท่านผู้ชมแต่ว่าแค่ว่าเราต้องชวนต้องมีเพื่อนเล่นต้องมีอะไรนะถ้าเกิดเราไม่มีเพื่อนมาเล่นก็จะเหงานิดนึงหาเพื่อนที่เราคุยได้อะไรได้ก่อนท่านผู้ชมมาเล่นเซิร์ฟอินโดนะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟที่เล่นฟรีแต่ถ้าเกิดน้องแบบว่าคิดว่าโอเคกับสังคมแบบว่าคือแบบว่าน้องเล่นเซิร์ฟไทยแล้วน้องไม่ได้ซีเรียสกับการซ้ำศพกับอะไรมากอ่ะก็พี่ว่าเล่นเซิร์ฟไทยดีกว่าแต่ถ้าเกิดน้องแบบว่าอยากแบบเบื่อเซิร์ฟไทยอยากยิงบอดอยากแบบว่าเบื่อการซ้ำศพเบื่อสังคมเกมหรือหาไฮไลท์เนี่ยพี่ก็แนะนำเซิร์ฟอินโดนะครับมันเล่นง่ายดีส่วนวิธีเข้าเซิร์ฟอินโดพี่เคยสอนไปแล้ววิธีเติมเซิร์ฟอินโดเติมได้วิธีเดียวท่านผู้ชมก็คือเติมผ่านทางนี้ท่านผู้ชมยังไม่รู้วิธีเติมทางอื่นเติมทางนี้ท่านผู้ชมครับก็คือล็อกอินเติมด้วย Google Pay ท่านผู้ชมครับซึ่งผูกกับทัวร์เลทหรือผูกกับรายเดือนนั่นแหละแต่ผูกกับทัวร์เลทดีกว่าแพ็คเกจเติมเติบโตเป็นของผู้เล่นใหม่ท่านผู้ชมครับผมยังเลเวล23ท่านผู้ชมยังไม่ถึงเลเวล25ท่านผู้ชมถึงรับไม่ได้ท่านผู้ช
ก็เดี๋ยวผมมาหารับเอาอีกทีประมาณนี้ชมครับคลิปกิจกรรมก็มีเท่านี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยชมครับเซิร์ฟอินโดก็ไม่มีอะไรละมีเท่านี้ชมครับมาบอกเท่านี้ชมก็สามารถรับผมฟรีกันได้นะครับไปละเดี๋ยวกดผิดเอาไปทำปกคลิปก่อนชม